ขอกราบคารวะพระเถระและเถระสาธมิกทุกรูปแล้วขอสวัสดีญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านก็ตอนนี้ก็เป็นรายการธรรมะรับอรุณซึ่งท่านพระครูโสพลปริยัติเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาพบปะสนทนาท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีท่านพระครูโสพลครับได้ยินไหมครับชัดเจนครับอาจารย์ท่านบุญครับผมครับ ก็เช้าวันนี้ได้มีโอกาสมาพบปะสนทนากับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางรายการนี้ก็รู้สึกมีความปิติเป็นอย่างยิ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนกรกฎาคมซึ่งจะผ่านพ้นไปวันนี้วันที่31ละ กรกฎาคม2567ซึ่งถือกันว่าเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเราทุกคนเพราะฉะนั้นก็มาล้ำลึกนึกถึงว่าพระองค์ท่านได้ทรงสืบสานและต่อยอด พระราชบายหรือพระราชดำริแห่งสมเด็จพระบิดาคือสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระมันดาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงนั้นในหลวงของเรานั้นก็ทรงสืบสาน และทรงต่อยอด
โครงการแห่งพระราชบิดาตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นนะ เรียกว่ามีมากมายหลายประการซึ่งล้นเก้ารัชกาลที่เก้านั้นก็ทรงมีโครงการที่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของอนาประชาราษฎรนี้ตั้ง 4,000 กว่าโครงการและในหลวงรัชกาลที่10นี้ก็ทรงต่อยอดเป็น 5,000 กว่าโครงการแล้วทั้งฝ่ายอาณาจักรคือบ้านเมืองแล้วก็ฝ่ายพุทธจักรคือในฝ่ายของพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์สามเณรในฝ่ายพุทธจักรผู้ปฏิบัติธรรมเรียกว่าโครงการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพระองค์ล้วนทรงสืบสานและต่อยอดทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทยพระองค์ก็ทรงอุปถัมภ์บำรุงการศึกษาและการสอบเช่นการสอบบาลีสนามหลวงทรงพระราชทานปัจจัยต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยทรงพระราชทานอาหารพระราชทานในการสอบในอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นทุนเล่าเรียนหลวงพระองค์ก็ทรงถวายความอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเล่าเรียนหลวงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ประเทศไทยพระองค์ก็ทรงอุปถัมภ์และสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสืบสานและต่อยอดโดยเฉพาะด้านการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ที่ผ่านมานั้นวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารตั้งแต่ครั้งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระหลวงปู่ได้อบรมเผยแผ่ด้านวิปัสสนาธุระและมีการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ตั้งแต่เมื่อครั้งหลวงปู่ยังไม่ละสังขารตั้งแต่รุ่นที่1ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นรุ่นที่14 2567ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะนั้นก็สำเร็จแล้วถึง14รุ่นแต่ครั้งที่หลวงปู่ยังไม่ละสังขารแล้วก็กระทั่งปัจจุบันนี้เป็นรุ่นที่14ซึ่งปีหน้านะจะเป็นรุ่นที่15ของการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งระยะเวลานั้น ก็ที่ผ่านมานี้วันที่25 26 พฤษภาคม2567มิถุนากรกฎาเสร็จสิ้นโครงการจริงๆก็10กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาในจำนวน45วันถือว่าเป็นการอบรมพระวิปัสสนาจารย์เพื่อช่วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนามหาสติปัฏฐานสูตรด้านกายเวทนาจิตธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4นั่นเองนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงถวายความอุปถัมภกเหมือนที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในปฐมราชโองการว่าพระองค์นั้นจะอุปถัมภ์ถวายความอุปถัมภกเรายกพระพุทธศาสนาโดยใจความสั้นๆเป็นอย่างนั้นตามที่กล่าวไว้ในท่ามกลาง พุทธบริษัทอติเทระสมาคมว่าจะถวายความอุปถัมภ์และพระองค์ก็ทรงสืบสารและต่อยอดตามพระดำรัสที่พระองค์ได้ตั้งไว้
ั้นเราจะเห็นได้ว่า ในทางพระพุทธศาสนาเรานั้นมีหลักธรรมที่สำคัญก็คือกล่าวถึงการบำเพ็ญเพียรทางจิตเพราะว่าการบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญการอบรมวิปัสสนาจารย์นั้นก็เป็นการอบรมบำเพ็ญเพียรทางจิตเช่นเดียวกัน จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ก็เป็นการฝึกในแนวสติปัฏฐานสี่นั่นเองในแนวสติปัฏฐานสี่นั่นเองนั้นในหลักพุทธศาสนานั้นกล่าวว่าลักษณะของบุคคลนั้นมีอยู่สองสามลักษณะ บางคนจิตมันสายฟ้าปั๊บ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 ปลั้งดับไปหรือบางทีจิตของคนเรานั้นก็เหมือนเพชรสำหรับบุคคลที่มีจิตใจแกร่งกล้าเหมือนเพชรก็นับว่าหายากนั้นจิตที่ฝึกดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีจิตประดุจเพชรคือธรรมชาติของเพชร เป็นวัตถุธาตุที่มีความคมมีความคมภาษาบาลีเรียกว่าวชิระที่แปลว่าเพชรวัตถุธาตุอื่นๆนั้น ก็ไม่มีความเฉียบคมเท่าวัตถุธาตุที่กล่าวว่าคือเพชร เพราะเพชรนั้นจึงเป็นธรรมชาติวัตถุธาตุที่หล่อหลอมมายาวนานนับไม่ได้นั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีจิตใจประดุจเพชรคือได้ประสบสิ่งที่น่าปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอารมณ์ที่มากระทบ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหรือภาษาพระเรียกว่าอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มากระทบกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าเป็นอายตนะ12ตาเช่นตาเห็นรูปตาเห็นรูปเกิดความชอบใจและไม่ชอบใจหูได้ยินเสียงที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเป็นต้นโดยปกติวิสัยของคนปุถุชนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกจิตย่อมคล้อยไปตามสิ่งที่น่าปรารถนาคือชอบใจพอใจรักใคร่ในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาแล้วก็ไม่ชอบใจขัดเคืองในอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเหล่านั้นเป็นธรรมดาเพราะนั้นท่านจึงให้กำหนดจิตของตนตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมอารมณ์ใจนั้นเป็นบ่อพักสุดท้ายหมายความว่าจิตของคนเรานั้นจะมีความแข็งแกร่งประดุจเพชรหรือไม่หรือว่าจิตเหมือนสายฟ้าหรือว่าเป็นจิตที่เปราะบางอย่างนั้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนจิตของตนนั้นจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่เคยฝึกจิตเราก็หลงไหลไปตามอารมณ์ที่น่าปรารถนาแล้วเราก็ไม่
พอใจแล้วก็ขัดเคืองในอารมณ์ที่น่าปรารถนาเพราะนั้นอันนี้เป็นหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาซึ่งบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์เป็นผู้ทรงฝักใฝ่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยรวมหรือศาสนาอื่นๆแล้วก็ทรงเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยพระองค์เปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระเราจะเห็นได้ว่าโครงการมากมายหลายประการที่พระองค์ท่านทรงเปรียบประดุจเหมือนปิดทองหลังพระนั่นก็คือสิ่งที่พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพระราชบิดาพระราชบิดายังทรงพระชนอยู่เราจะเห็นได้ว่าภาพตอนที่นายหลวงท่านพร้อมกับพระบิดาพระราชบิดาทรงออกสนามไปเยี่ยมตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนอะไรต่างๆในยุคที่ประเทศชาติประเทศไทยกำลังต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างนี้เราก็ทรงเห็นความกล้าหาญพระวิริยะของพระองค์ท่านนั้นเด็กๆรุ่นอนุชนรุ่นหลังนี่เขาเกิดไม่ทันไม่เห็นแต่มีภาพที่ยังประทับอยู่ในจิตใจของคนไทยเพราะฉะนั้นในลักษณะเหล่านี้เรียกว่าวชิโรปมะจิตโตคือลักษณะของบุคคลผู้มีจิตใจแข็งแกร่ง ประดุจเพชรที่เรากล่าวกันว่าเพชรตัดเพชรก็เป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็ทรงทำนุบำรุงทั้งฝ่ายอาณาจักรฝ่ายประเทศชาติบ้านเมืองก็ทรงเป็นหลักชัยของประเทศชาติหนึ่งในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สามสถาบันหลักนี้เป็นสิ่งที่ค้ำจุนเป็นหลักชัยของประเทศชาติเราจะเห็นได้ว่า หลายๆประเทศนั้นเขาไม่ได้มีหลักเหมือนสังคมไทยก็ปกครองกันไปบ้านเมืองก็เกิดความสับสน ไร้หลักนิติรัฐนิติธรรมก็มีในต่างประเทศแต่ประเทศชาติของเรานั้นยังดำเนินไปได้เพราะอาศัยหลักชัย3ประการนี้ก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของประเทศชาตินี้นั้นพระองค์ก็ทรงบำรุงทั้งฝ่ายอาณาจักรและก็ฝ่ายพุทธจักรฝ่ายพุทธจักรก็ทรงถวายความอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาตามที่พระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานเอาไว้ และตัดไว้ในพระบรมปฐมบรมราชองค์การเมื่อคราว ขึ้นถวัลย์ราชสมบัติขึ้นของราชสมบัติที่ผ่านมานั้นแ ม้ทุนเล่าเรียนหลวงการอบรมวิปัสสนาการศึกษาพระปริยัติทั้งนักธรรมบาลีการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยพระองค์ก็ทรงอุปถัมภ์ในด้านต่างๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ลักษณะนี้เรียกว่าในทางพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมจารีสุขังเสติผู้ปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขอัสมิงโลเกปรัมหิจะทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราจะเห็นได้ว่า
ู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นมีความสำคัญปฏิบัติธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ การปฏิบัติธรรมก็มีอยู่โดยทั่วไปแต่ว่าการปฏิบัติธรรมในเชิงลึกในเชิงลงมือทำและสัมผัสผลก็คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน4เนี่ยคือกายเวทนาจิตและธรรมก็คือเอาสตินั่นน่ะไปกำหนดที่ฐาน4ประการคือกายเวทนาจิตและก็ธรรมด้านกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการกำหนดวิปัสสนากรรมฐานทางกายการเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอยกหนอเหยียบหนออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยการกำหนดลมหายใจเข้าออกท้องพองก็กำหนดพองหนอท้องยุบ หายใจ เข้าหายใจออกพองหนอก็กำหนดหายใจออกยุบยุบหนอก็กำหนดก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งสิ้นเวลาปวดเมื่อยปวดนั่นนี่นั่นอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นเวทนาก็กำหนดเวทนาทางกายไปเช่นรู้สึกปวดน้อปวดน้อก็กำหนดไปจิตานุปัสสนาในขณะที่เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเกิดความคิดที่ดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าความคิดดีก็เป็นกุศลความคิดไม่ดีก็เป็นอกุศลหรือกลางๆ ก็กำหนดคิดหนอคิดหนอธรรมานุปัสสนาท่านจะเน้นเรื่องนิวรธรรม5ประการที่ปิดกั้นไม่ให้การปฏิบัติของเราเจริญก้าวหน้าภาษาบาลีว่ากามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสชอบใจไม่ชอบใจง่วงฟุ้งสงสัยก็กำหนดไปนี่เป็นเรื่องแห่งธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะนั้นการที่บุคคลจะมีจิตใจที่กล้าแกร่งมีจิตที่แข็งแกร่งนั้นจำจะต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นธรรมดามันไม่ใช่อยู่ๆจะเกิดความแข็งแกร่งประดุจเพชรขึ้นมาไม่ใช่อาศัยระยะเวลาการฝึกฝนการปฏิบัติความเข้าใจที่สั่งสมมายาวนานเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเหล่านี้จึงมีลำดับขั้นตอนถึงแม้ว่าการบำเพ็ญเพียรทางจิตจะมี2สายหลักแต่ก็มาบรรจบกันคือเป้าหมายคือพระนิพพาน1สมถกรรมฐานในบรรดาอารมณ์กรรมฐาน40ประการเช่นอนุสติ10ประการอสุภะ10กสิณ10ไปจนกระทั่งอาหาเรปฏิกูลสัญญาการกำหนดมั่นหมายว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารกำหนดจตุธาตุวัฒนะการกำหนดธาตุ4หรืออัปปมัญญา4คือพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่ไม่มีประมาณอัปปมัญญาแล้วเนี่ยก็เป็นอารมณ์แห่งสมถกรรมฐาน2วิปัสสนากรรมฐานนี่ตามหลักสติปัฏฐานสูตรหรือมหาสติปัฏฐานสูตรก็คือการบำเพ็ญเพียรทางจิตในด้านกายเวทนาจิตและก็ธรรมเพราะนั้นประเภทแรกนั้น
ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์และว่าเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งการบำเพ็ญเพียรทางจิตอันที่สองสายวิปัสสนากรรมฐานนี่เรียกว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งการดำเนินตามปัญญาอันสองสายหลักนี้ก็ต้องมุ่งเข้าสู่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นเลยทั้งสองทางนี้แต่ว่าวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นทางสายเอก ไม่มีแวะข้างทางเห็นก็เห็นหนอได้ยินก็ได้ยินหนออย่างนี้เป็นต้นไม่มีแวะข้างทางไม่เกี่ยวข้องกับอิทธิฤทธิ์ปฏิหารใดๆการกำหนดรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญภาวนานี้เรียกว่าเป็นกรรมฐานเรื่องปัญญาอันก็มีเป้าหลักหมายหลักคือพระนิพพานนั้นศรัทธาสาธุชนทุกท่านเราท่านทั้งหลายก็บางท่านก็เกิดทัน2รัชกาล3รัชกาลหรือ2รัชกาลหรือเกิดในรัชกาลนี้ในรัชกาลนายกรัชกาลที่10ตามยุคเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านก็ทรงปฏิบัติทรงดำเนินตามบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและสมเด็จพระราชบิดาสมเด็จพระราชบรรดานี่ได้ดำเนินตามพระองค์ท่านอดีตบุรพมหากษัตริย์คือการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงเป็นหลักชัยของการปกครองบ้านเมืองมาตั้งแต่ยาวนานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นยุคสุโขทัยมายุคอยุธยาหรือยุครัตนโกสินทร์กรุงธนบุรีรัตนโกสินทร์ เพราะนั้น พระมหากษัตริย์ก็เป็นหลักชัยของบ้านเมืองของประเทศชาติเหมือนที่นายหลวงรัชกาลที่10ได้ทรงประพฤติปฏิบัติมาจากเช่นโครงการพระราชดำริพระราชบิดา 4,000 กว่าโครงการปัจจุบันนี้ 5,000 กว่าโครงการแล้วที่พระองค์ท่านทรงก่อตั้งสืบสานและก็ต่อยอดตามพระราชบิดาเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านทรงอาศัยพละกำลังเช่นพาหาพละกำลังแห่งพระแขนพระพาหาพระวรกายทรงมีพละลำไมที่สามารถทรงสามารถปฏิบัติพละธุระภารกิจต่างๆให้ลุล่วงไปเป็นเรื่องที่สำคัญหรือกำลังแห่งบริวารกำลังแห่งทุนทรัพย์กำลังแห่งอำมาตย์เสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารองค์ข้ามนตรีผู้แทนพระองค์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทรงเป็นกำลังเป็นพละของพระองค์ท่านและนอกจากนั้นก็กำลังทุนทรัพย์นั้นเราจะเห็นได้ว่าโครงการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะต้องมีทรัพยากรในด้านต่างๆมาซัพพอร์ตนั้นในทางพระพุทธศาสนานี่เราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าคนที่ทำบุญสุนทานด้วยตนเองแต่ว่าไม่ค่อยจะชักชวนผู้อื่นเกิดพบชาติใดแล้วก็จะมีโภคสมบัติคือมีข้าวของเครื่องใช้อุดมสมบูรณ์แต่ว่าขาดบริวารที่จะมาเกื้อหนุนพ
ภารกิจนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปบางคนชักชวนแต่คนอื่นแต่ตนเองไม่ทำเกิดพบชาติใดก็จะไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีโภคสมบัติไม่มีทุนทรัพย์ก็คงมีแต่ความคิดแต่ว่าทำไม่ได้ก็คือได้แต่บริวารสมบัตินั้นถ้าไม่ทำสองอย่างก็ไม่ได้สองอย่างแต่ถ้าเกิดพบชาติใดแล้วตนเองทำด้วยชักชวนผู้อื่นด้วยก็ได้ชื่อว่านิพัตตะนิพัตตัฐานเนโภคสัมปทานเจวะปริวารสัมปทานจะลัพพติคือได้ทั้งโภคสมบัติแล้วก็บริวารสมบัติที่ช่วยเหลือกิจการในนั้นในทุกภพชาติที่ตนเกิดฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับศรัทธาสาธุชนทุกท่านด้วยที่มารับฟังรายการธรรมอรุณธรรมรับอรุณในคราวครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่ได้มาสดับฟังแล้วก็ชมทางด้านธรรมรับอรุณในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยซึ่งปกติแล้วก็ไม่ค่อยออกรายการสดนานๆทีหนึ่งขออนุโมทนากับท่านพระครูโสพลปริยัติท่านเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระรามหลวงชั้นเอกแห่งเชียงใหม่ด้วยกราบขอบพระคุณยิ่งนะท่านพระครูโสพลปริยัติThank you.